ผมพูดตรงๆแบบไม่ได้มีฟิลเตอร์หรือไม่ได้อยากปกป้องหรืออะไรเลยผมว่าเขาไม่มีเจตนาจริงเฮ้ยจับไปแล้วเฮ้ยยังไงไอ้อะไรอย่างนี้มากกว่าพูดในมุมจริงถ้าเขาจะฉวยโอกาสว่าเขามีเวลาให้ฉวยโอกาสตัวนี้เยอะไม่ต้องห่วงแน่นอนถ้าเขาแบบถ้ามีคนมาฉวยโอกาสมันน่าปล่อยเราอยู่แล้วคนพระเหรอครับใส่กลมใส่กรอบเอาลูกเราอ๋อเลี่ยมทองมีครับมีหลายอันเลยครับเอาไปตัดหน้าไปเป็นเด็กอย่างเงี้ยครับทั้งนั้นที่แบบว่าหน้าเราแต่งเมคอัพเต็มขนาดนั้นแล้วก็แบบว่าเอาเราไปเลี่ยมทองเลี่ยมกรอบเลยผมรู้สึกว่าถ้ามันทำให้เขาแบบมีความสุขกายสบายใจก็ยินดีด้วยผมก็ไม่รู้นะผมรู้สึกว่าผมเป็นคนไม่มีดวงไม่มีโชคสักเท่าไหร่คือผมก็ไม่รู้ว่าแขวนหัวทำไมแต่มันอาจจะเป็นในเรื่องของความพยายามครับอย่างน้อยวันนี้คุณสอบไม่ได้หน้าผมจะเตือนคุณว่าถ้าคุณมั่วเนี่ยคุณสอบไม่ได้แน่นอนถ้าคุณหนูเรามีอะไรบ้างรุ่นเราเนี่ยดวงไม่มีครับพึ่งวินาทีนี้เอาละกันถ้าคุณผมเองครับคิดว่าจะเปิดช่องมันมีรุ่นเงินรุ่นซิลเวอร์รุ่นโกลด์มีไหมอันนี้เดี๋ยวคิดว่าในอนาคตจะทำออกมาขายเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มีน้ำหอมครับมีโซนราวที่กำลังจะเปิดตัวแล้วที่ต้องบอกเปิดตัวแล้วกำลังจะปล่อยให้ทุกคนได้ซื้อกันภายในเร็วๆแล้วสับคุณน้ำหอมยังไงฉีดปุ๊บมันเป็นกลิ่นน้ำหอมที่มันจะทำให้ทุกคนได้รู้ว่าเขามันคือเมซองราวนะคือบ้านของเรามันคือเวลาที่มาได้มาสเปนด้วยกันมันคือกลิ่นที่ทำให้รู้สึกว่าเนี่ยแหละกลิ่นของ hour and minute ก็เป็นที่ผมทำออกมาอัพโหลดใช่ครับเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเราได้อยู่ด้วยกันมันเหมือนกันจริงๆแล้วผมก็คุยกับน้องแหละว่าเอ้ยจริงๆเราอยากทําอะไรสักชิ้นสักอันนึงขึ้นมาเป็นของพวกเราเอง2คนเลยนะซึ่งมันก็คงไม่ได้มีแค่อย่างเดียวก็ในอนาคตก็จะมีต่อๆไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ขอแบบพัฒนาไปก่อนตอนนี้มันเป็นน้ําหอมแล้วต่อไปก็คงมีอะไรที่มันแบบง่ายๆที่ผมรู้สึกว่าตัวเราเองใช้ในทุกๆวันถ้าสมมุติว่าเรามีสิ่งบางอย่างที่เราใช้เองในทุกๆวันได้แล้วเรารู้สึกว่าเราทํากินเองได้แล้วมันดีอ่ะเราอายดีมาอย่างดีอ่ะเราก็อยากจะทําให้ทุกคนได้กินด้วยจริงๆมันตกลงกันยังไงเพราะว่าต่างคนต่างก็ทำสองอย่างเลยครับทำสองกินเลยหรอทำสองกินครับมันกินใช่ครับ hour กับ minute อ๋อการตลาดไงก็ต้องซื้อมาสองใช่ใช่ขายสองขวดก็จะได้มาจิ้มมากขึ้นนอกจากขายของก็จะตลาดคือวางแผนเลยเรียบร้อยอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นสิ่งสารกับการเงินครับเขาก็ช่วยกันราคาจับต้องได้แน่นอนผมว่าจับต้องได้ตอบแบบมั่นใจจับต้องได้ครับไม่ได้ก็ต้องได้อะจะได้เห็นกันเร็วๆนี้ไหมจะเป็นเมื่อไหร่ใกล้ๆแล้วครับในแผนนี้ก็ใกล้ๆแล้วครับผมภายในปีนี้ก็จะได้เห็นกันแน่นอนปีหน้าได้มีน้ำหอมมาเป็นของตัวเองแน่นอนมันได้ค่าตัวเยอะไหมการเป็นผู้งานค่าตัวไม่น่าหรอกผมว่ามันเอาพูดจริงๆนะมันคือเราในงานแฟนบีแต่มันไม่สามารถจะแบบบินไปได้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าวันนึงเราอยู่ว่างๆเราจะนอนอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยเราก็อยากแบบต่างคนก็อยากต่างไปเจอไปดูบรรยากาศอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็มีส่วนที่เราสามารถช่วยได้อะไรเงี้ยครับในวันที่เราไม่ทำงานเราก็คือคนนึงอ่ะเป็นหนึ่งในครอบครัวทีมนี้อะไรเงี้ยครับก็ไปช่วยดูตรงนั้นตรงนี้บ้างอะไรช่วยได้ก็ช่วยไม่เหลือบากกว่าแรงแต่ป้ายจะทับแล้วเราต้องทำอะไรบ้างหน้าที่เราก็จริงๆก็มีอันนี้ออกไปเห็นข้างบนแล้วแต่ว่าข้างหลังก็มีแบบไปช่วยคัดของเอาของกลับไปที่โรงแรมอะไรนะครับระหว่างที่เพราะว่ามันก็จะต้องมีเบเนฟิตระหว่างมันก็จะหลายชั่วโมงแล้วก็เคลียร์ของกลับไปก่อนเลยจะได้แบบกลับไปยังไม่วุ่นวายเคลียร์ของเสร็จก็ไปแกะของแล้วก็แพ็คใส่กระเป๋าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยไหมหรือว่าทำมาหลายครั้งแล้วจริงๆอ่ะมันอันนี้เป็นครั้งแรกที่แยกกันทำเพราะปกติเราจะทำงานคู่กันตลอดแต่ว่าครั้งนี้ต่างคนต่างว่างไงครับก็ตัวเลยขาดไปทำแล้วเป็นไงบ้างพอเราเห็นหลังเวทีเห็นน้องเขาอยู่หน้าเวทีเราบอกจังหวะหลังเวทีเราสิอุ้ยดีใจครับเพราะว่าเราได้ขโมยของน้องอย่างเดียวเลยเขาชอบตรงนี้ตอนเล่นครับก็ดีใจครับเพราะว่าผมต้องบอกว่าการไปแฟนมีทในรอบปีนี้ค่อนข้างฟูลฟิลคือแบบพูดแล้วยังรู้สึกสิบดีใจเลยเพราะว่ามันเหมือนจากปีที่แล้วที่เราไปเมืองไปมาเก๊าไปฮ่องกงมันปัดมันยังไม่ได้เต็มขนาดนั้นเราไปเวียดนามมันยังก็มีแฟนคลับที่ซัพพอร์ตเราแต่ว่าในณปีนี้คือมันประกาศโซลด์เอาท์ด้วยบวกกับมีแฟนๆที่แบบเราไม่เคยเจอด้วยอย่างเงี้ยครับเป็นแฟนจากประเทศจีนมาด้วยแฟนจากต่างประเทศแม้แต่กระทั่งแฟนจากกัมพูชาอะไรเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเราโตขึ้นใหม่อีกแล้วนะมีคนมารักมาซัพพอร์ตเรามากขึ้นอีกแล้วนะมันเลยทำให้เราแบบมีแรงในการที่จะไปทำงานอื่นๆต่ออย่างนี้พอเ
าไปดูแล้วเขาก็ถึงเล่าเดี่ยวแล้วเราเตรียมตัวยังไงบ้างถ้าดูใหม่เดี่ยวใช่ไหมครับก็ไม่ได้เตรียมอะไรไปเลยครับผมเตรียมแบบไปเจอแฟนคลับอีกเดียวเลยแบบอยากจะสเปนทางกับแฟนคลับให้ได้มากที่สุดอยากรู้ว่าเฮ้ยเขาเห็นเราอ่ะในมุมมองของเขาอ่ะเขาเห็นเราเป็นยังไงบ้างเลยเพราะว่าเราเองเราคุ้นที่กับโซเชียลเราคุ้นที่กับแฟนคลับไทยเนาะเพราะว่าเราค่อนข้างสอดส่องชีวิตแฟนคลับไทยแต่ว่าแฟนคลับจีนเราสอดส่องชีวิตเขาค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าเรายังไม่คุ้นชินกับโซเชียลเขาแต่ผมขอเวลาอีกไม่นานแน่นอนผมจะแบบว่าช่ำชองแน่นอนครับถ้าอุ้งเห็นที่น้องโพสต์ไหนเรื่องที่แฟนคลับที่คือสนามบินครับเป็นยังไงบ้างเราได้คุยกับใครบ้างอุ้ยจริงอยู่หลังจากนั้นอยู่ในเหตุการณ์ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับคือหลังจากนั้นด้วยนะครับแม้แต่กระทั่งตอนพี่กาดยังไม่รู้คือเราไม่ได้ออกมาปกป้องพูดในอีกมุมมองนึงแล้วกันเนาะจากคนที่ทำงานนะครับเขาเองก็ไม่เคยเจอเราเองก็ไม่เคยเจอเขาอะไรเงี้ยผมว่าจุดประสงค์คือการทำงานอะไรครับจุดประสงค์น้องเองน้องก็เป็นคนไม่รู้ด้วยน้องก็แล้วต่างคนต่างแบบพอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นไปแล้วต่างคนก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยผมว่าและอีกอย่างนึงพี่กาดอ่ะเขาก็มาหลังจากนั้นเขาก็ดูแลเราอย่างดีแล้วก็เห็นว่ามีออกมาขอโทษด้วยสุดท้ายแล้วมันคือการทำงานด้วยกันนะผมว่าผมพูดตรงๆแบบไม่ได้มีฟิลเตอร์หรือไม่ได้อยากปกป้องหรืออะไรเลยผมว่าเขาไม่มีเจตนาจริงเพราะว่าเขาเองก็ผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะมันคือช่วงแบบสนมือแบบว่าเร่งรีบเฮ้ยจับไปแล้วเฮ้ยไงไอ้อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแป๊บเดียวในช่วงเวลาแค่ช่วงวินาทีเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าพูดในมือจริงถ้าเขาจะฉวยโอกาสว่าเขามีเวลาให้ฉวยโอกาสกว่านี้เยอะเขาถือตัวติดกับเราเขาต้องดูแลเราครับผมแบบไม่ต้องห่วงแน่นอนถ้าเขาแบบถ้ามีคนมาฉวยโอกาสมันน่าปล่อยเราอยู่แล้วทีนี้ตายแล้วเป็นไงบ้มีเจอหลายคนแบบว่านี่เลยได้ไหมออนแอร์ดีอะไรอะไรขอบคุณน้องนี่ไงซ้อมแล้วได้เล่นในละครแล้วใช่ครับไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อด้วยครับเอาปืนไม่ปืนเหรอเน็บไว้เรียบร้อยแล้วครับก็คือเป็นซีรีส์ที่ได้คอนเซ็ปต์มาแล้วนะครับก็เป็นเกี่ยวกับบริการกับคุณหนูนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวส่วนเนื้อเรื่องมันจะเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนตอนนี้อยู่ระหว่างพัฒนาครับพวกเราเองก็กำลังเวิร์กกับตัวคาแรคเตอร์ด้วยตัวบทซีรีส์เองก็กำลังปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยแต่รอบนี้คือเห็นได้ยินเขากระซิบมาเขาบอกว่าเล่นใหญ่กว่าเดิมแน่นอนก็คือจากผู้ชายน้อยปีจะมาเป็นบริการเป็นเยอะไหมน่าจะเป็นผมว่าเปลี่ยนไปเยอะนะด้วยคาแรคเตอร์ด้วยแต่ว่าคาแรคเตอร์เนี่ยเปลี่ยนไปแน่นอนคือใน3เรื่องอ่ะไม่ซ้ํากันแน่นอนตัวออกรถเองก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆอย่างที่ทุกคนเห็นไปแล้วก็เป็นทรงผมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อาจจะเปลี่ยนอีกตัวต้าอู๋เองก็อาจจะเปลี่ยนอีกอาจจะกลับไปไว้ผมสั้นก็ได้หรืออาจจะเป็นบอดี้การ์ดผมยาวแบบพี่โป่งก็ได้อยู่เล็กไปอะไรอย่างงี้ครับคือถ้าเป็นพี่ถักเปียมั้ยผมอันนั้นไม่แน่ครับเค้ามีถักเปียด้วยเป็นฟีลแบบว่าสะบัดเปียมาแล้วก็สะบัดไปเอาเปียฟาดหน้าอันนั้นมันดูบู๊ไปนะครับต้องปิ้นนะยังอยู่ในระหว่างพัฒนากันครับแต่ว่าถ้าสมมุติมันไว้ยาวเราก็มีโอกาสแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวแชมพูเข้าดีกว่าเพราะผมเริ่มฉ่ำแล้วเริ่มยาวแล้วนะ